เมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกาณวัดสิริปุณารามวัดลำพญาหมู่4ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครสุริยารักเมืองเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงคราม และอาวุธปืนพกยิงใส่จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตันขดหมู่หกตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาในการนี้พระบร,รมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย จากนั้นเวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ อาสาสมัครจีรพันธ์ประดิษฐธรรมและนายโกแมและที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุด,ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้